5คุณสมบัติที่ทำให้ผู้ชายคลั่งไคล้แหมอันนี้คนถามเข้ามานะครับว่าจะทำยังไงดีคะอยากให้เขาคลั่งไคล้เราให้เขาหลงไหลเราอยู่ตลอดเวลาในตำรามันก็พอมีอยู่แต่คงไม่ได้ถึงคลั่งไคล้ขนาดที่ลงไปกรีดร้องห่มร้องไห้หรอกนะเอาเป็นว่าเขาก็เรียกว่าอยู่กับคุณแล้วก็แบบมีแพชชั่นมีความสุขกับการที่อยากจะอยู่กับคุณไปเรื่อยๆตลอดกาลแล้วกันนะครับถ้าคุณทำได้5ข้อนี้1นะครับสมองผู้ชายเทิร์นออนกับอิเมจหรือว่าภาพลักษณ์ดังนั้นสวยสมวัยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นคนมักจะพูดเสมอมาแบบโอ้ยอายุ40แล้ว50แล้วไม่ต้องหรอกปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงผู้ชายก็จะมองเด็กอยู่ดีผมบอกว่าอันตรรกะนี้คุณไปเอาตรรกะในเรื่องเซ็กส์มาคิดเฉยๆแต่นะคุณลืมมองไปว่าเวฟของความคิดคนเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยห่างวัยกันได้เยอะมากๆเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นนะถ้าเกิดคุณมัวแต่คิดว่าแบบว่าเอ้ยเขาต้องมองสาวที่แบบยิ่งเด็กกว่าเด็กกว่าไปเรื่อยๆอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างวัยผมเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยถ้าให้ไปคุยกับเด็กอายุ20เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าอะไรไอสถานที่ที่เขาจะไปผมก็ไม่รู้จักเพลงที่เขาฟังผมก็ไม่รู้จักหนังที่เขาดูอะไรครับสถานที่เที่ยวนะครับอะไรต่างๆแอปเอฟอะไรที่เขาใช้เนี่ยมันคนละโลกมันคนละเรื่องกันเลยดังนั้นถ้าเกิดมานั่งคุยกันเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุยกับคนละเจเนอเรชันกันห่างมากๆแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบถ้าจะฝากชีวิตไว้เป็นคู่ชีวิตอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกนะฮะเขาก็ไม่เข้าใจเราในเบื้องลึกอะไรแบบนี้ดังนั้นสมมติคุณอายุ40ไปคุยกับคนอายุ45เขาก็ยังมองคุณเด็กอยู่ดีนะแก่คุณต้อง5ปีนะครับดังนั้นสวยสมวัยข้อแรกอันนี้ต้องเรียกว่าอย่าพลาดแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพคุณด้วยข้อที่2ถ้าคุณทำความรู้สึกนี้ได้คือถ้าไม่มีเธอฉันไม่ได้เจอสิ่งนี้อันนี้คือถ้าคุณสามารถทำให้เขาเกิดความรู้สึกนี้ได้ไม่ว่าคุณจะแนะนำสถานที่กินสถานที่เที่ยวหรือทำอะไรเขากินหรือร้านอาหารนะครับหรือกิจกรรมพิเศษอะไรต่างๆนะครับที่คุณสามารถจะทำได้และแนะนำไปแล้วเขารู้สึกประทับใจชอบใจและเขาเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาว่าถ้าไม่มีเธอฉันไม่ได้เจอสิ่งนี้อันนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณทำได้เขาจะติดคุณแต่ไม่ได้ติดแบบคลั่งแบบแปะเป็น24ชั่วโมงขนาดนั้นนะแต่เวลามีอะไรเขาจะนึกถึงคุณจะปีใหม่แล้วเธอมีโปรแกรมอะไรบ้างช่วยคิดหน่อยสิเพราะถ้าเธอคิดแล้วมันต้องสนุกหรือมันต้องแจ๋วต้องอะไรแน่เลยวันเกิดจะไปไหนดีลองวีคเอนด์จะไปไหนดีจะอะไรยังไงดีคุณถ้าคุณดีไซน์เขาไม่ได้แล้วเขาชอบใจถ้าไม่มีเธอถ้าไม่ได้เจอสิ่งนี้เนี่ยนะอันนี้คือหัวใจข้อที่3ครับในทุกๆวันถ้าคุณสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันและกันได้อันนี้เขาก็จะติดคุณเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่วัดความสุขคนอยู่ที่นี่นะครับปากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอย่างนี้แสดงว่าอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวเราะกักๆๆแน่นอนว่ายิ่งแฮปปี้หนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นหมั่นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันและกันในทุกๆวันถ้าทำได้นะครับคะแนนความรักของทั้งสองคนจะบวก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 ขึ้นไปเรื่อยๆใครๆก็อยากอยู่กับคนที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เราได้คุณไปดูพี่โน้ตอุดมคุณยอมจ่ายค่าตั๋ว 4,000 5,000 เพื่ออะไรไปซื้ออะไรไปซื้อเสียงหัวเราะแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่พี่โน้ตพูดคุณยอมจ่าย 5,000 บาทดังนั้นโอเคคุณไม่ใช่โน้ตอุดมแต่คุณก็ต้องอาจไปทำอะไรที่มันเป็นในเรื่องอื่นที่คุณสามารถจะทำได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถสร้างสิ่งตรงนี้ให้คนที่อยู่กับคุณได้รับประกันว่าเขาติดคุณแน่นอนข้อที่4นะครับอีกหนึ่งเรื่องคือคุณต้องมีชีวิตของตัวเองและมีแพชชั่นเป็นของตัวเองการที่คุณไปนั่งติดใคร24ชั่วโมงแน่นอนว่าเขายอมเบื่อคุณถึงคุณจะไม่เบื่อเขาแต่เขาจะเบื่อคุณนะครับดังนั้นคุณต้องมีเว้นช่วงเวลาให้คนมันคิดถึงเราบ้างคนเราไม่สามารถคิดถึงอะไรที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราได้มันต้องหายไปนะครับไม่ใช่หายแบบเลิกกันนะแต่หมายถึงว่าคุณมีไม่ใช้ชีวิตของตัวเองซะมีแพชชั่นของตัวเองในการทำอะไรซะหายบางทีก็ได้แบบเอ้ยเดี๋ยวไปต่างจังหวัดกับเพื่อนวัน2วันนะเดี๋ยวอันนี้คนชอบทำบุญไปไอ้นี่กับแม่วัน2วันคุณก็หายไปเหมือนกันพอมีชีวิตของตัวเองก็จะมีแกปในช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่คิดถึงสังเกตเขาบอกว่า even lover needs a holiday ถึงเป็นแฟนเป็นคนรักกันยังไงสุดท้ายมันก็ต้องมีเว้นช่วงฮอลิเดย์ให้มันพักกันบ้างนะให้ความรักมันได้เซตตัวบ้างแยกกันออกไปสักวัน2วันนะครับหรืออะไรแบบนี้จะได้แบบได้คิดถึงได้ไลน์หาอะไรแบบนี้และข้อที่5 up skill ใหม่ๆให้ตัวเองด้วยสกิลใหม่ๆเนี่ยมันทำให้คนอยู่ด้วยเซอร์ไพรส์นะขนาดอยู่ด้วยกันมาเป็นสมมติอยู่ด้วยกันมา5ปี10ปีแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณดันเล่นเปียโนเป็นขึ้นมาสมมติฝึกจากแอปเดี๋ยวนี้ก็มีนะเอาแอปมาตั้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งปรากฏเล่นเป็นเพลงได้คนอยู่กันด้วยเซอร์ไพรส์นะแต่เป็นเปียโนมันอาจจะฟังยากไปเอาแค่เมนูใหม่หรือขนมอะไรที่แบบมาถึงทำแล้วแบบชิมอร่อยว่ะเธอไม่เคยทำได้นี่ก็เรียกว่าอัพสกิลหรือบางทีไปเรียนเต้นลงเต้นรำมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าพอเต้นแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นอะไรขึ้นนะครับหรือว่าถ่ายรูปเป็นหรืออะไรเป็นก็ตามแต่หรือพวกนี้เป็นสกิล
นะครับหรือมีสกิลใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกเซอร์ไพรส์เอาเป็นคุณก็ได้อะสมมติคุณอยู่กับแฟนมา5ปี10ปีสมมติคุณเป็นแฟนผมมีวันนึงผมซื้อกีตาร์กลับบ้านมาแล้วก็ปรากฏผมเล่นเพลงให้คุณฟังได้พอฟังได้1เพลงคุณรู้สึกประทับใจไหมประทับใจแน่นอนเฮ้ย10ปีไม่เคยมีวันนี้มันเล่นร้องให้ฉันได้ฮุกนึงแจ๋วว่ะอะไรอย่างงี้นะครับความประทับใจ passion ครั้งใหม่มันจะเริ่มเกิดขึ้นนะคนเดิมเนี่ยนะฮะอยากให้คนมาเค้าเรียกว่าประทับใจเราต้องมีสกิลใหม่แต่ถ้าเกิดแค่นั่งกวาดบ้านซักผ้าถูบ้านรักซื่อสัตย์รักซื่อสัตย์มันไม่มีสกิลอะไรใหม่ขึ้นมา10ปี20ปีขึ้นความรักมันก็เป็นอารมณ์มันก็จืดจางลงไปอันนี้คือ5คุณสมบัติถ้าคุณทำได้ครบรับประกันว่าคนอยู่กับคุณเนี่ยเขารับประกันว่าคลั่งไคล้นะครับคุณแน่นอนนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ออกอาการขนาดเจอนักร้องเกาหลีหรือวิ่งครีดขนาดนั้นแต่ชีวิตนี้เขาอยากจะมีคุณครับ